ผมแบบนี้โอ้โหไม่รู้เลยครับผมกันไปเลยแสงโอ้ย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 หูระยิบระยับระยิบระยับโอ้ย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 ยังไงยังไงยังไงวัดช้า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 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักร้านรายนี้ครับแหละวันนี้คุณอยู่กับเกม EOS ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำการนะครับผมเปิดกระชาผมได้ทำการเติมเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว wow. นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสุ่มหากระชาสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งในแพ็คนี้นะครับมีโอกาสสุ่มตอบสัตว์เลี้ยงนะครับตั้งแต่นะครับสีเทาสีเขียวสีฟ้าและยันสีม่วงเลยไปเลยละกันแบบทีเผลอเออ11ใบนะครับเป็นโบนัสตอนนี้ลดราคาอยู่นะครับปกติจะ 1,500 เพชรนะครับแต่ตอนนี้ 1,050 เพชรครับผมอันกลางก่อนสิ่งที่ได้ก็คือเขามา PP กูมาเปิดการ สัตว์เลี้ยงเอ๊ะเอ๊ะแมงมุมโอ้ยฟ้าโอ้หมีไอ้สัตว์เอ้าไปโอ้ยช้าเกินกว่าจะหยุดนั่นไงกูว่าแล้วงูเห่าลิลี่กูเสียวขาเลยครับต่อไปอีก1ทีเฮ้ยม่วงอันนี้มีม่วงมาว่ะเฮ้ยมีแสงเวลวาวชัวร์ละสีฟ้าแน่นอนเฮ้ยยังไงสล็อตโอ้โหหมุนกลับมาเคยต่อไปโอ้ยมีม่วงเหมือนกันเปิดทั้งหมดเลยอยากรอยังไงครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยมีแสงม่วงม่วงพูดเป็นเล่นนะยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้จะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดโอเครู้เรียกเขียวตัวเดียวเขียวตัวเดียวแม่งเย้าหยอกให้กูอยากเล่นแล้วก็จากไปแล้วโอเคนะครับเมื่อกี้เราได้เจ้าสล็อตมานะครับโจอี้นะครับความสามารถของทุกตัวละครเนี่ยจะมีนะครับโบนัสมาให้ก็คือโบนัสความเร็วในการโจมตีและโบนัสการทวีคูณเอ็กเพิร์ดนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยแล้วแต่ที่เราจะอัพนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ตัวละครที่เราจะใช้อาทิเช่นตัวนี้ครับเขาบอกว่าโจมตีกายภาพบวกหนึ่งซึ่งของผมเป็นสายเวทก็อาจจะไม่ตรงสายนะครับป้องกันกายภาพ2นะครับโจมตีเวท1นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีหลายคลาสหลายระดับมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสีแดงโหออปชันมันจะหนามากแต่มันได้ยากจริงๆนะครับผมระดับตำนานสีทองนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ wow. นะครับที่เหลือก็จะเป็นเหมือนกันนะครับ2 อย่างแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟคที่บวกบัฟมานะครับในแต่ละตัวแต่ละสายก็มาสุ่มกันว่าจะตรงสายหรือเปล่านะครับแต่ตัวสีม่วงเมื่อกี้เราได้เห็นหลายตัวแล้วนะ ที่โผล่ออกมานะครับผมหลังจากเราได้แล้วนะครับเราก็สะสมเก็บสะสมไว้ในเขาเรียกว่าอัลบั้มนะครับพอเรามีอัลบั้มสัตว์เลี้ยงครบแล้วนะครับค่าสเตตทั่วไป HP ฟื้นฟูคือพูดง่ายๆต่อให้เราเกลือเราก็เอาสัตว์เลี้ยงไปเก็บในอัลบั้มได้นะครับมันก็จะได้สเตตเหมือนเดิมนะครับผมแล้วถ้าสัตว์เลี้ยงเราซ้ำเราก็สามารถที่จะเอามาสังเคราะห์เพื่อขึ้นระดับต่อไปได้ครับผมเป็นยังไงไม่มีการเกลือเปล่าโอเคต่อมานะครับผมสิ่งที่2ที่ผมจะมาสุ่มนะครับคือหินวิญญาณเขาบอกว่า10ครั้งใช้250เพชรครับอยากกระพริบลูกตาน้อยๆไปซื้อมาเป็นกล่องแล้วในนี้นะครับมีโอกาสดอกที่มันบวกมาแล้วด้วยนะครับคือตีบวกมาแล้วอ่ะไปโอ้1เม็ดบวก15เฮ้ยดวงพี่มันของจริงว่ะอย่าเพิ่งรีบใช้ดวงหมดนะเขาบอกอัญมณีเม็ดนี้นะครับผมพลังลบบวก200ดีกว่าโจมตีกายภาพบวก10โอ้แต่ผมสายเวทอะดินะครับผมฮิตบวก1คลิกคอนดาเมจบวก5นะครับผมบวกฮิตอีก2เฮ้ยดวงมันจะเกินนี่ไงอัดโทคนดวงมันจะมาว่ะโหเกินอีกสักดอกไประหว่างนี้เราต้องขึ้นที่1แล้วโอ้เฮ้ยโอ้ยอย่าเรือเฮ้ยกูโดนออกจากการแข่งขันเลยมั้ยเนี่ยโอ้ยเอ้ยกำลังลงอารีน่าเลยแตกสลายจากภายในครับโอ้โหแล้วเราได้พอยต์มาค่าชื่อเสียงกับวิญญาณชำระจบเลยครับกูแตกแม่งเอาแต่พลาดโอ้โหพระเจ้าแทนที่ผมจะได้โชว์เซียนอะเมื่อกี้โอ้โหเอาแต่อธิบายเอาแต่พลาดไงโอ้โหโชว์เซียนนักเรียนทุนไงเงินนี้สำคัญนะครับใช้ในการคราฟทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับเงินตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับภารกิจหลักๆกับเควสตรงเนี้ยควรจะทำทั้งหมดนะเพราะว่าไม่ว่าเราจะคราฟของอัพตัวละครเราใช้เงินตรงนั้นหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัพของก่อนแล้วกันโอ้โหตามจริงเราจะได้ไปสำแดงเดทที่นั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่ะพลังเวทบวก2อุ้ยของเขียวนี้ถ้ามันซ้ำอย่างเงี้ยครับเราสามารถที่จะเอาไปย่อยได้เลยว้าว
นี่เราได้มา37ชิ้นส่วนครับเป็นแบบผูกติดแต่ว่าไอชิ้นส่วนนี้แหละครับผมสามารถเอาไปคราฟของเขียวที่ตรงสายของผมได้ครับนี่เห็นนะขาดอีก2ชิ้นเนี่ยแค่ผมดรอปของเขียวมาอีก2ชิ้นครับแล้วเราก็เอาไปคราฟคาถาของเราที่เราใช้นะครับเพราะว่าถ้าคาถาตีแตกแล้วมันก็หายเลยนะเอาสัตว์ม่วงมาร์ฟ CP เลยครับจัดให้ครับผมจัดให้ครับในเมื่อพูดกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องรีรอกันแล้วไปเลยละกันสัตว์เมื่อนี้มันเปิดร้อยสุดบนขวาไปก่อน1ทียังไงมีแสงประกายวิบวับไหมไม่มีกูทิ้งเลยไปล่างซ้ายวิบปั๊บ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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบนขวาเราหรือวะอุ้ยยังไงยังไงหรอกให้ดีใจกูว่าแล้วไปก่อนเลยบนซ้ายต่อเนื่องโอ้เมื่อกี้น่าทำตัวให้เสร็จเนาะแล้วก็ค่อยไปอุ้ยนี่คือตัวละครใหม่ที่เราได้รับโอ้ยหรือว่าถ้ามันไม่มีอะไรเวลๆคือเราไม่ได้รับวะได้ป่าววะไม่รู้แหละครับพร้อมกันไปเลยแสงแสงเฮ้ยขวามาหนึ่งผมว่าชัวร์แล้วอันที่มีแสงก็คือแบบอุ้ยไม่เกี่ยวอุ้ยอันนี้ไม่มีแสงก็ได้ตัวดีเฮ้ยม่วงเลยเหรอเฮ้ยม่วงเลยเหรอต้องมีแสงครับถึงได้ลุ้นไอเนี้ยมีแสงครับเมื่อกี้อันเนี้ยไม่มีอะไรเลยเว้ยแสดงว่าไม่เกี่ยวครับมีแสงก็ไม่เกี่ยวอันเนี้ยแม่งไม่มีอะไรเลยเมื่อกี้ไม่มีทีท่าเลยอ่ะเออเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอัพ CP ก่อนนะสักนิดนึงนะครับเรายังเหลืออีก11เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใช้ไปเลยอุ้ยบวก15เขียวหรือว่าบวก15มันคือปกติเลยวะต่อไปเลยอุ้ยบวก15มันคือเท่าทุนอยู่แล้วหรือเปล่าไอ้ฟุ๊กมึงมึนมะเนี่ยขออนุญาตนะไม่นะเว้ยมันต้องเขียวเลยนะเว้ยอันนี้เราฟ้าบวก15เลยนะเว้ยแล้วก็มันมีบวก20บวก20ม่วง20ทองแสดงว่ากลางๆว่ะต่อไปเลยละกันอุ้ยสีฟ้าอีกแล้วเอ้ยใครได้สีเขียวนี่คือมึงอึนมากอ่ะคือมึงต้องเป็นคนที่แบบดวงมึงซวยจริงอ่ะอัตราการคริติคอลเวทอันนี้แหละของจริงใส่คู่กันเลยแล้วก็ไหวพริบบวก3เอฟเฟคเวทบวก3ต่อเนื่องแบบไม่รีรออู้บวก20ม่วงเอาเลี้ยงว่ะมันมาว่ะต่อเนื่องเลยละกันโอ้โหกูว่าไม่ใช่แล้วใครได้สีฟ้าก็คือกูนี่แหละน่าจะเน่าจริงต่อเนื่องไปเลยละกันก็คือเม็ดเนี้ยเม็ดนี้สวยเม็ดเดียวครับใส่ได้เลยเม็ดนี้ผมว่าสวยโอเคคิติคอน MP อันนี้คือตรงสายสุดแล้วผมใส่ไปอีกสักกล่องไหมหรือว่าสัตว์เลี้ยงดีกว่าสัตว์เลี้ยงดีกว่าเนาะสัตว์เลี้ยงเปิดแล้วมันดีแต่มันเหมือนจะหมดไวปะต่อเนื่องย้ายขาดตอนจัดไปมาอีก11ใบครับผมรอบนี้นะครับไม่ต้องดูเยอะคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูอะไรยิบอะไรยับอะไรยิบอะไรยับโอ้ย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 ยังไงยังไงยังไงวัดช้า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 เอาเรื่องว่ะ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 ไอ้เนี้ยการแบบกดเปิดทีละ11ครั้งมันเป็นอะไรที่แบบว้าวสุดๆเลยว่ะแต่สภาพเนี่ยแบบแป้งดูไม่ได้เลยว่ะคือกูแบบอยากจะแบบแอบในเสื้อแล้วก็จากไปเป็นนินจานารูโตะแบบประกาศที่นี่แล้วก็เจอกันแบบกูไปก่อนละแนะนำดูสิ่งที่เขาเขียนคือมันมีสีขาวสีเขียวนะครับสีฟ้าแล้วก็สีม่วงต่อเนื่องอย่ารีรอรู้ว่าเข็มแต่เต็มใจเลียไล่จากซ้ายไปขวายังไงครับช็อตนี้โอ้ยแมวม่วงแมวม่วงยังเล็กคูณแน่เลยว่ะขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บครับมาแล้วปรับเลทเรียบร้อยคุณนักรัฐจัดได้เลยไปเลยดีครับผมแบบนี้โอ้โหเฮ้ยยังไงโอเคโจอี้ล่าเริงตอนนี้ล่าเริงแหละแต่โจอี้นะครับโจอี้ยังล่าเริงแต่ผมเนี่ยเริ่มแล้วหัวผมเริ่มร่วงแล้วครับตอนนี้ไม่ว่ากันสัตว์เลี้ยงกันต่อไปรัวๆต่อเนื่องเองหนึ่งทีมาแล้วม่วงแรกใครไม่เคยเห็นสีม่วงเปิดแบบ1ข้าม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 1ยังไงครับผมยังไงครับผมจิ้งเหลนม่วงอ๋อจังหวะนี้ออกมาแล้วออกมาก้าดูร้ายครับผมตัวที่สองเป็นแรนโดเรนเจอร์แล้วก็โจยีล่าเริงครับเลี้ยงสองอันจังหวะนี้ยังไงโจยีไม่ล่าเริงกับโจยีล่าเริงมาคู่กันเลยเฮ้ยมองในแง่ดี
เราเอาเขียว3ตัวผสมก็ได้ฟ้า1ตัวแล้วนะเว้ยเรามีโอกาสได้ม่วงสักตัวคลิปวิดีโอเนี้ยถ้าผสมไม่เกลือนะถ้าผสมไม่เกลือนะแล้วสัตว์เลี้ยงม่วงตอนนี้คือตันเลยนะเว้ยคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีเออไปอีกสักหนึ่งเทมาธาตุไฟ1ตัวโอ้ยอัลปาก้าดูร้ายอุ้ยหมูรัวๆรัวๆยังไงหมาชิสุหมาป่าขั้วโลกมึงโชว์สีม่วงไม่ออกสีม่วงเลยอีกสักหนึ่งทีซึมมาไม่มีใครมีสูตรดีๆกว่านี้เลยนะข้างบน3บนซ้าย3ล่างขวา3ไปแล้วตามด้วยใบแถมมาแน่โอ้ยซึมซึมซึมมาแล้วโจอี้ล่าเริงเฮ้ยๆม่วงมาเนี่ยหมาป่าขั้วโลกเหนือยังไงต่อแมงมุมโอ้ตัวแรกของไอดีว่ะปลาโอลีออนโยนโอ้ไอ้ที่ปลาเหรอวะชี้ปลาโอลีออนโยนนะผมมาแล้ว1ตัวต่อไปอีก2ใบ4ใบเอาว่ามาตัวเล็กอ่อนโยนในจุดซ่อนเลนงูเห่าลิลี่ยังไงหมาป่าขั้วโลกเหนือและโอ้โหป่าลึกครับผมบาดลึกเข้าไปหัวใจจิตใจสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดจัดไปครับผมขอให้โชคเข้าข้างขอให้โชคเข้าข้างไปวงใหญ่วงเล็กใบแถมไม่มาก็ไม่รู้จะมาแพ็คไหนแล้วเพื่อนมันต้องมาแล้วหมาป่าขั้วโลกเหนือตัวกินมดโอ้ยโอ้ยเขียว2เขียว2 wow. และตัวสุดท้ายเป็นโอเคครับโปรบเอาปากกาดูร้ายไปไปผสมกันต่อครับโอเคไปเปิดอันกลางก่อนทีละอันทีละอันจริงๆมันสนุกครับคือเกมมันมีระบบอีกหลากหลายให้เราผจญภัยอะไรอะหมุนใหม่ทำไมอะหมุนใหม่ทำไมอะนี่มันได้แล้วแพนด้าก่อนเลือกคือเรารีบไงอย่าไปรีบอย่าไปรีบต้องค่อยๆดูโอ้ยเฮียโอ้ยสุดท้ามือโอ้ยสุดท้ามือมาว่ะบทมันจะได้มันก็ได้ครับโทรไปกิ้งเดียวเมื่อกี้ทัวร์แล้วแปลกๆช็อตนี้แปลกๆละแปลกๆละไอ้เหี้ยแปลกๆละแปลกๆละต่อเนื่องเลยละกันพูดเป็นเล่นโอ้ยโอ้ยกิ้งเดียวอ่ะกิ้งเดียวรู้เรื่องกิ้งเดียวอ่ะรู้เรื่องโทรกิ้งเดียวอ่ะนี่ๆๆเขาชอบคราฟไอ้นี่กันครับเขาชอบคราฟหยิบสมบัติอันนี้แล้วก็มาเปิดลุ้นเอานี่เห็นไหมได้ถุงน้องเขียวอันนี้ตีได้จริงๆขาสั้นนักวิทย์ไฟอันนี้เปิดได้ตรงสายเนี่ยครับเขาก็จะคราฟกล่องนี้มาแต่มันใช้ฟันขาวคราฟนั่นเนี่ยเขาก็จะไปคราฟมาจากนี่ครับกดคราฟแล้วก็อื่นๆแล้วก็นี่นะโอ้20กล่องมาครับเป็นกล่องนี้ได้เหรอวะถ้าเราจะหาฟันเขียวนี่ก็คือต้องฟาร์มยาวๆอีลากรีพี่บอกให้น้องๆดูแล้วกันเนาะมาเอ้ยใบแม่งไม่พอวะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับใบแม่งไม่พอผมต้องไปฟาร์มใบอีกคือมันต้องอัพตัวไปทีละชิ้นเนี่ยเออคือแบบเหมือนเราก็ต้องเล็งไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วเราก็อัพชิ้นไปเรื่อยๆค่อยๆทำค่อยๆฟาร์ม
ก็ค่อยใส่ไปทีอย่างทีละอย่างโอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะลองเล่นนะครับผมได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับผมอย่าลืมมารอกันเยอะๆนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับเจอกัน